อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Queen Brace Spiral Chaos กันต่อนะฮะมาเลน่ากับโทโมเอะออกจากตี้ไปแล้วเพราะว่าต้องกลับไปยังที่ตัวเองต้องปกป้องนะฮะเลน่าน่าจะกลับไปที่ตระกูลตัวเองส่วนโทโมเอะก็น่าจะกลับไปที่ศาลเจ้าก็เลยทิ้งให้นานาเอลกับโนวาอยู่เป็นเพื่อนพวกเรานะฉันเหนื่อยเต็มที่แล้วอีกนานเท่าไหร่เนี่ยเราถึงจะออกจากป่าบ้าๆนี้ได้เอาจริงๆนะนานาเอลมีปีกนะจะบินหนีออกจากที่เนี่ยตอนไหนก็ได้นะอีกแค่นิดหน่อยล่ะเราใกล้จะถึงแล้วแต่ผมมั่นใจมากเลยนะครับว่าคุณเพิ่งจะพูดแบบเมื่อกี้เมื่อประมาณชั่วโมงก่อนนี่โนวานี่คงจะไม่หลงกันอีกแล้วใช่ไหมไม่อย่างงี้เง่าไปหน่อยเลยโอเคโนวาเนี่ยไม่ค่อยได้ไปที่หมู่บ้านสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่โนวามั่นใจว่าจะต้องเป็นเส้นทางนี้แน่นอนใช่ไหมลูถามลิงตัวเองอะโอ้ขอทีเถอะนี่รอฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยไหนบอกว่ารู้จักป่านี้ดีไงก็คือความจริงแล้วโนวาช่วงนี้หลงลืมๆมากเพราะว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพาร์ทก่อนนะฮะเดินไปเดินมาจนหลงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้หลงจริงๆขอโทษด้วยนะทุกคนพอกันทีได้ไหมพวกนายนะพวกเราอยู่ไหนพวกเราหลงแล้วใช่ไหมเลิกค่ำครวญสักทีมันช่างจะทำให้ฉันรำคาญแล้วนะชิบหายแล้วสินะโถพวกนายเนี่ยมันสิ้นหวังเหลือเกินนะก็ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาพวกเราไปจากป่าฮะคุณรู้เส้นทางเหรอคุณนานาเอลอะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่นี่คือเป็นลางสังหรณ์ของนางฟ้านะรับรองว่าใช้ลางสังหรณ์ของฉันเนี่ยออกจากป่านี้ได้แบบหมูแน่นอนมั้งนะเอาเหอะมันต้องได้ผลแล้วนะพวกเราทุกคนกำลังจะตาย คิวบอกตายหลงป่าตายทุกคนแน่นอนนะโอเคแล้วก็เราไปทางนั้นมาเร็วจะพวกเปียกอะตามฉันมาฉันไม่คิดนะว่านี่จะเป็นความคิดที่ดีทีนี้เราอยู่กันไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็คงจะเข้ามาในป่าลึกกว่าเดิมมันแหละเฮ้ยหุบปากนะเลิกบ่นได้แล้ว จะพวกในละคุณนะตราบเท่าที่ยังมีฉันอยู่รับรองว่าพวกนายจะฮิดูสิน้องหนูทั้งหลายเราเจอเหยื่อเล่นง่ายเข้าให้เร็วโจรภูเขาขอทีเถอะนะไม่มีอะไรนอกจากพวกห่วยแตกแล้วก็พวกจนๆดูสกปรกนะชีวิตฉันนี่ไม่มีอะไรดีเลยเอาเป็นว่ารีบจัดการพวกมันให้มันจบๆดีกว่าตัวเองมาเองนะแท้นานาเอลอะสตีลโนเบิลกับดีไวน์เอ็นวอยโดนล้อมซะแล้วโอเคเป้าหมายเลยฮะออบเจคทีฟก็คือกำจัดศัตรูทุกคนซึ่งเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวเอาล่ะนะเดี๋ยวให้เจอกับน้องใหม่ฮะออกมาเลยคิวออกมาคิวมันเลยฮะพอนี้ถึงตั้งชื่อแบบเนี้ยโอเคได้เงิน200น่าจะคอมโบเดียว5สล็อตนะฮะสล็อตเต็มแล้วนี่หว่างั้นตายแน่นอนนะคงจะตายชัวร์ๆมาเดี๋ยวเจอน้องคิวของเรามาจะกระทืบนายเดี๋ยวนี้แหละตูมไอ้นี่ไงไอ้โดนแล้วโดนอีกอะจบแค่นั้นเองอะทีเดียวน็อกดาวน์นี่แหละคือพลังของน้องคิวอะน้องคิวเกิดมาเพื่อคิว
อีกแล้วเหรอถ้างั้นแสดงว่าเมโลน่าก็มาอีกแล้วอะถ้าเห็นไอ้พวกสไลด์ก๊อปปี้นี่คือใช่เลยเอ๊ะเนี่ยมันไอ้พวกมอนสเตอร์จอมก๊อปปี้มันกลับมาแล้ว กลับมากี่ตัวไม่สำคัญนะไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามนะแค่จัดการก็สิ้นเรื่องเออโนวาพูดถูกอะเอ้ยนาดาเอลพูดถูกจะไปกลัวทำไมอะจะเป็นใครขอแค่เรากระทืบมันก็จบแล้วสองคนนี้ช่วยกันลุมตีเออได้เว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวให้โนวาไปก่อนลุมตีไอ้โจรภูเขาทางฝั่งขวาก่อนโอเคลุยโชคชะตาเป็นสิ่งที่ต้องสร้างด้วยตัวเองฮะคือสิ่งที่อาจารย์ฉันบอกมาเองมาโจรภูเขานี่ก็เริ่มแบบมีแบบพวกแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะประเภทใหม่ฮะปกติจะมีแต่ไอ้สเต็งอันนี้เป็นบิวตี้ตัวสีดำฮะโอ้โหโนวาตัวเจ็บไป1ใน3อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นานาเอลซ้ำช่วยรอแป๊บเดียวไม่นานนะตายได้อยู่ฮะมาหวังว่าจะตายได้นะมาสำเนียกตัวเองบ้างสิวะเออเตรียมตัวบ้างไปฮึบไปแจกดาบปุ๊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 บไวเดอร์คิกโคตรชอบท่านี้อ่ะเรียบร้อยพอดีเลยอะไรกันวะเนี่ยโดนไรเดอร์คิกจนตาย12โอเคนั่นไงมาแล้วเฮ้ยจะมากับไอริด้วยฮะไม่ได้มาคนเดียวว่าเมโลน่ารอบนี้ว่าแล้วเชียร์ว่าไอ้พวกไอ้สลามก๊อปปี้ของฉันมันหนีไปไหนนะโถเจ้าพวกนี้นะที่แท้ก็มาเล่นกับเพื่อนที่นี่นี่เองนะรู้สึกแย่จังเลยพอรู้ว่ามันมาทำอะไรแบบนี้มาเถอะเมโลน่านะเรารีบเอาไอ้พวกสลามเนี่ยกลับกันดีกว่าไอ้นายหญิงพวกคนไม่ดีอีกแล้วมีกำลังเสริมอะคราวนี้เมโลน่าไม่ได้มาตัวเดียวมากับไอริด้วยงั้นก็เหลือแค่เมลักคนเดียวที่ยังไม่มาตอนเนี้ยผมเรียกว่าแก๊งสามชาติ3คนนั้นมีเมโลน่ามีไอริแล้วก็เมลักแก๊ง3ชาติยังมาไม่ครบอ่ะเนี่ยเหลืออีกคนนึงอะโอ้โหมิดยาวๆมาน้องคิวเราไม่ได้กระจอกนะฟาดโดนเข้าไปไอ้โจรภูเขา800เกือบตายอยู่ฮะระวังเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเลน่ามาด้วยสครับปี้อันนี้ต้องการฮะมันแรงไปมันเป็นบัฟฮะจะโดนจะยอมโดนไม่ได้กาดไว้ฮึบโอ้โหหลบได้เว้ยโดนแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรบาเลียเนี่ยไปคุ้มครองเจ้านายตัวเองเชิญผมก็รอให้บาเลียมันหมดฤทธิ์ก็จบเรื่องละผมคงไม่จะเป็นต้องใช้น้องคิวก็ละเพราะว่าน้องคิวไม่ได้เวลด้วยสแตนบายไว้ก่อนพวกไอ้โนวานานาเอลก็เป็นบิวตี้อ่ะชนิดมันแพ้ทางไม่เหมาะเอาไปสู้สักเท่าไหร่อ่ะโอเคนาดาเอลน่าจะพอปิดไอ้นี่ได้นะโคนภูเขาเนี่ยเราจะแจกดาบปัดหน้ามันมาเลยจิ๊บปุ๊บมาเจอกับท่านนาดาเอลพวกนี้ไม่มีทางแพ้คนอย่างแกหรอกเรียกเองว่าท่านเลยนะจิ๊บไปดาบศักดิ์สิทธิ์เซเลสเชียลซอสมันเมื่อกี้ตูมไม่จบอีกท่านึงจบกำลังเสริมมาแล้วยูมีเฮ้ พวกนายเดี๋ยวพวกนายกำลังจะเจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกำลังลำบากสินะรู้อะไรไหมเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าหากนายมีอาวุธหรือว่าของดีๆจากแบบเผ่าคนแคระนะฮะแต่พวกไอ้ดอเวนเนี่ยก็คือแบบว่ายูมีเป็นแบบพวกคนแคระนะฮะเป็นพวกแบบช่างทำอาวุธเงี้ยแล้วก็เอาเนี่ยตอนนี้เอาอาวุธตัวเองมาโปรโมทไงถ้าแบบมีอาวุธของพวกฉันเนี่ยรับรองว่าจัดการศัตรูไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยในทีเดียวนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อก่อนก็ได้นะเพราะว่าพวกเธอโชคดีมากเดี๋ยวจะสาธิตอาวุธให้ดูและไม่คิดตังค์ด้วยในวันนี้เรียกว่าเป็นแบบแม่ค้าฮะ
เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าอาวุธเจ๋งจริงแล้วไปขายไงอะไรกันยายแปลกนี่ยายประหลาดนะประหลาดเหรอมาเรียกคนอื่นประหลาดได้ไงไม่ดูตัวเองเลยพวกแก2คนประหลาดยิ่งกว่าอีกฉันคือยูมีแห่งเผ่าคนแคระนะฉันเดินทางไปทั่วทวีปเพื่อขายอาวุธที่สุดแสนภาคภูมิใจด้วยความสุขนะฉันเนี่ยเป็นคนที่คอยทำช่างทำอาวุธมือฉกาจเลยนะโอเคยังไงก็ช่างนะฉันหมายถึงว่ายังไงก็ไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกเดี๋ยวพวกแกทุกคนจะกลายเป็นอาหารสลามอยู่แล้วเออท่านนานาเอลในที่สุดก็ตามทันสักทีเอ๋มาอีกแล้วเมลฟามาทำอะไรที่นี่เออแล้วเธอคืออ๋อฉันมาที่นี่เพื่อเผยแพร่คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะมันคือหน้าที่ของฉันที่จะต้องติดตามท่านนานาเอลยินดีที่ได้รู้จักนะคะทุกคนนะฉันชื่อว่าเมลฟาเป็นแม่ชีอ่ะยังไงก็ได้นะสำหรับฉันนะเพราะว่าดูแล้วพวกนั้นก็เสียเปรียบเรื่องจำนวนอยู่ดีพวกเราสองคนต้องไปช่วยพวกเขานะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วนะฉันสู้ไม่เป็นหรอกนะก็คือแบบว่าเป็นแม่ชีไม่ได้แบบว่าถูกแบบว่าสู้ไม่ใช่สู้เนี่ยการต่อสู้มันไม่ได้ชำนาญนะฮะไม่เป็นไรผมเองก็เหมือนกันนะพวกเราไม่เรื่องมากหรอกนะใครก็ได้ตอนเนี้ยมาช่วยให้เยอะๆเลยได้โปรดเถอะโอเคมาช่วยเป็นพอโอเคอยากจะไปสนับสนุนน้องคิวนะแต่ว่าไม่ถึงว่ะแถมตีเลน่าตัวปลอมตัวนี้เราน่าจะโดนสวนกลับมาแรงมากใช่ไหมโอ้ยไม่เท่าไรหรอกซัดเลยรู้สึกเหมือนว่ายูมีเนี่ยจะมีความสามารถในการซ่อมชุดนะฮะคือถ้าหากจีนเนี่ยเป็นคนคอยฮิวอ่ะยูมีก็ต้องเป็นคนคอยซ่อมชุดนะฮะดีละได้ช่างซ่อมชุดแล้วก็เดี๋ยวนี้ช็อปจะเปลี่ยนด้วยช็อปจะอัปเกรดขึ้นเพราะว่ายูมีเป็นคนที่คอยแบบคราฟอาวุธแล้วก็ชุดให้คนในทีมไงถ้าได้ยูมีมาแล้วแสดงว่าเราจะอัประดับได้เกินระดับ3แล้วน่าจะใช่นะเดี๋ยวต้องเอาเจ้าหล่อนมาก่อนส่วนเมลฟาเนี่ยก็น่าจะเป็นฮิลอีกคนนึงอ่ะมีเอ็กซ์ตร้าเรนจ์แอทแทคด้วยก็อดเรดพระเจ้าพิโรธมีฮิลเหมือนกันฮะมีฮิลเหมือนกันงั้นแสดงว่าเล่นอารมณ์ประมาณเป็นจีนคนที่2ได้อะถ้าแบบคนที่แบบไม่ชอบจีนเงี้ยนี่ไงรีแพร์ใช่จริงด้วยซ่อมเกาะได้ฮะแสดงว่า2คนนี้เล่นแบบจีนได้ปั๊มเวลได้ปั๊มเวลในฟรีแบทเทิลได้โอ้สนุกละงานเนี้ยเล่นนานาเอลการ์ดละกันไม่อยากโดนแรงๆอะงั้น2คนนั้นไม่ต้องมาช่วยสู้หรอกเพราะว่ามันไปแย่งค่าประสบการณ์คนอื่นที่ทำไม่ได้เข้าใจไหมฮะเออ2คนนั้นน่ะปั๊มเวลกันเองได้พาไปฟรีดูเวลปุ๊บก็คือปั๊มได้เลยโอ้โหบุกมาพร้อมกัน3คนเลยเว้ยยืนอยู่ตรงนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีละผมบอกเลยจากใจโอเคอยากจะถอยอยู่นะเพราะว่าพวกมันน่าเกงขามถอยมาก่อนสแตนบายไปข้างหลังน้องคิวงั้นอันนี้ให้นานาเอลแล้วกันเลน่าเนี่ยน่าจะเอาได้อยู่โอเคเลน่าตัวปลอมนี่กะว่าจะปั้นนานาเอลนะเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ว่าใช่ไหมถ้าหากฉันจะเล่นด้วยซะหน่อยอะเพราะว่านี่คือตัวโปรดคุณครูตูเวนนะเดี๋ยวปั้นให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูตูเวนงอนนะชอบมากนานาเอลเนี่ยจำได้เลย ตอนดูกรีนเบดเนี่ยคุณครูตัววันนี่ชอบมากนานาเอลนี่ขวัญใจฮะขวัญใจมหาชนโอเคเอาบนก่อนเลยไม่อีกนิดเดียวโอ้ไม่พังแค่หน้าอกฮะเดี๋ยวได้อยู่เหมือนกันไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พังก็คือพังฮะ23ขอให้มาให้หมดเลยพวกเดี๋ยวพวกเราจะพวกนั้นจะมาทันไหมวะเนี่ยโอ้โหดีไม่ดีมันจะไปหาพวกนั้นก่อนนะเนี่ยถ้าหาเข้าผิดจังหวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าไอลิขยับตัวได้ไกลมากฮะโอเคเราไปคอยค้ำนานาเอลไว้หน่อยดีกว่าฮิวเก่งจริงก็มาดีวะนี่แลนด์บายเมลฟากับยูมีแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบเข้ามาผิดจังหวะเนี่ยอาจจะโดนไอลิจ้วงเอาอ
ฮ้ยกล้าช่างกล้าเหลือเกินโทโมเอะโอเคกาดแล้วกันเพราะยังเหลืออีก2ฮิตที่เราต้องรับมือครั้งนี้กาดก่อนเข้ามาไม่เป็นไรหรอแค่นั้นเองเข้าแค่98เองเอ้าโอเคลุมนางฟ้าอย่างตูเหรอโอ้โหแต่แรงมากเลยถ้าโดนเนี่ยและก็น่าจะโดนหมดด้วยคุ้มไม่ว่าที่จะสวนนี่ขนาดว่าเราชนะทางนะเนี่ยเออโอเคมันต้องลองฮะมันต้องวัดดวงมาลองดูเอาแล้วนะคะไอรีเป็นเมดนะน่าจะขวัญใจหลายคนเหมือนกันนะเอื้ออุ้ยอุ้ยนี่ไงโดนเป็นชุดเลยโดนเคียวเป็นชุดเลยอ่ะโชคเข้าให้เละนานาเอลเฮ้ยมาแล้วนางฟ้านานาเอลจุติมาต่อหน้าเจ้าแล้วไรเดอร์คิกแจกดาบไปเลเวลมันเหนือเอ้ยเลเวลมันพอๆกันก็จริงฮะแต่มันก็สมเป็นสแตทบอสอ่ะว่าแล้วนาเนลต้องโดนซ้ำอ่ะไม่เป็นไรแต่ไม่ตายหรอกฮะผมกาดเอาแต่เจ็บมากโอ้โหโดนเมโลน่าซ้ำเอาล่ะจะเล่นกับแกยังไงดีนะโอ้โหก๊อปนานาเอลก๊อปโทโมเอะตกใจหัวเราะโอ้โหมีเลน่าด้วยโอ้โหแปลงเป็นมอนสเตอร์ฮะเกือบเป็นไงเกือบเน่าไงล่ะถามว่าเป็นไงก็คือเกือบเน่าไงรอดทำนานาเอลขนาดนี้ชัวร์หรือนี่คือในใจคูตเวนนะฮะโอเคมาเดี๋ยวโนวิกฮิลให้หรือยังไงก็คือฟื้นฟูสภาพหายเป็นปลิดทิ้งอะรอก่อนยังได้อยู่เมื่อไหร่จะเดินถึงสักทีอ่ะสองคนนั้นนั่นเดินถึงช้ามากเลยเกียร์รีแพร์ยังไงอันนี้น่าจะแบบว่าใช้หมู่แหละพวกมันโดนเบาลงก็เพราะว่าไอ้บาเรียของโทโมเอะนี่แหละไอ้ตัวล่างโคลนซัดตายได้ไหมได้อยู่แต่ถ้าซัดตายเนี่ยเราเนี่ยจะตายเทินแน่คงต้องให้ใช่เดี๋ยวช่วยอีกแรงแล้วกันมาเดี๋ยวสกิดให้น้องคิวเราเนี่ยแหละตัวแบกตอนนี้เก่งสุดของเราคือน้องคิวตัวเนี้ยโอเคทุ่มทุกกระบวนถ้าอีกฝ่ายยังไม่ตายเลยทั้งที่ปกติควรจะตายแท้เวลห่างกันเป็น10อะเวลห่างกัน2เท่าอะมาเอาละนะเพราะว่าบาเลียของเธอเลยอ่ะการโจมตีของเรามันถึงเบาลงมากเฮ้ยบาเลียใช่ไหมยาวเรานี่แน่ซัดเป็นชุดนะเอาไปอีกเฮ้ยโคราของจริงอีกนิดเดียวฮะอันนี้เราให้ใครกินดีคนที่ฆ่าได้จะได้ค่าประสบการณ์ไม่น้อยนะสำหรับคนที่เลเวลใกล้เคียงโอ้นิดเดียวโดนแค่แขนนะดาเมจหลัก10เท่านั้นเองอะเราซัดเป็น100เราซัดเกือบ 1,000 น่ะโอเคนานาเอลเนี่ยกินได้แต่จะกินดีไหมแค่นั้นแหละเลเวล12น้องคิวแล้วกันน้องคิวช่วยหน่อยโอเคนี่แหละกำลังดีประมาณนี้ดีละลุยละนะยังไม่จบโหมันมีจุดให้โฟกัสนิดเดียวผมไม่รู้จะเลือกอะไรก่อนเมจิคอลแฮมเมอร์บดขยี้มันได้แค่นั้นแหละแต่แค่ส่วนขากับหน้าอกนะโอเคทีนี้ไม่มีบาเรียแล้วนะฮะเลเวล13ด้วยถ้าเข้าไปช่วยลุยเนี่ยผมว่าเราอาจจะตายได้เลยเนี่ยถ้าผิดจังหวะจริงๆ
ดนสวนกลับมา500กว่าไม่เอาฮะไม่เอาอย่างนี้เข้าไปแล้วเสี่ยงมาเดี๋ยวผมต้องช่วยซะหน่อยต้องเคาะช่วยอะมาเดี๋ยวผมโนบิฮิวให้เอาให้เต็มไปเลยเอาใครก่อนเอาไอรีแล้วกันนะไอรีดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนเนี่ยจะตีแรงมากถ้าโดนจีนเนี่ยคือโดน700เลยนะจะตายแน่เลยแต่เพราะว่าจีนมันคล่องไงนี่แน่นี่ไงเอาไปอีกนี่ไงแดงหมดทุกส่วนเขาเรียกฉันว่าเมดแห่งนรกไม่โดนหรอกพี่จีนเขาบรรลุละไปฝึกกำนางฟ้ามาโดนไป500โอ้โหเกือบแหกทุกส่วนฮะอย่างนี้นานะถ้าหากนานาเอลซ้ำก็จบละแหกหมดทุกส่วนแน่นอนโอเคแจกดาบก่อนแจกดาบเสร็จโอเคโมลี่สตาร์คิกแล้วก็ใช้แองเจิลคิกซ้ำประมาณนี้หมดทุกส่วนถ้าหากไม่ตายซะก่อนนะไหนดูสิมาแจกดาบไปโอ้ยแหลก2ส่วนนะยังอย่าเพิ่งได้ใจยังไม่ตายซะด้วยดีมากจะได้คอมโบต่อโอลี่สตาร์คิกเหลือแค่หน้าอกฮะหมดละชนะแล้วฮะเพอร์เฟกต์น็อกดาวน์โดนหมดทุกส่วนไอริเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ไปเลยฮะ45 13ครับนานาเอลโอเคตรงส่วนกระโปรงตรงเอวฮะเกาะเอวได้รับ Force Break Eye มาเกรงว่าฉันคงจะต้องขอตัวลาหนีฮะไอริสู้ไม่ไหวก็ต้องหนีอยู่แล้วอ่ะเอาล่ะเหลือแต่เมโลน่าเหมือนเดิมอ่ะเอาไงทีนี้เนี่ยสวนได้นะแต่เราโดนเจ็บอยู่เหมือนกันเฮ้ยเอาจะกลัวอะไรอ่ะสวนก็สวนมาขอให้การต่อสู้ครั้งนี้มันสนุกหน่อยนะเลือด 1,860 เลยนะนั่นน่ะดราก้อนคิกแสดงว่าแปลงเป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรแล้วไปเตะเฮ้ยท่านนาเอลยังฉันเนี่ยไม่มีทางแพ้แกแจกดาบฟึบไปสตาร์คิกได้อีก10อันนี้เดี๋ยวผมให้น้องคิวเป็นคนกินแล้วกันเพราะว่าไอ้น้องคิวเวล13เลย13หมดเฮ้ยงั้นให้โนวาดีกว่าฮะสงสารเดี๋ยวเวลตามเกินไปมันจะไม่ดีฮะควรแบบให้ความสมดุลกับคนที่แบบว่าอยู่ในทีมด้วยเดี๋ยวต้องมีคนชงให้ก่อนก็ต้องน้องคิวแหละเดี๋ยวต้องให้น้องคิวชงให้รีแพร์ไม่ถึงเว้ยเฮ้ยถึงอยู่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเมลฟาเนี่ยฮะฮิวเดี๋ยวฮิวแค่นั้นอ่ะนะโอ้โหระดับการฮิวเนี่ยน้อยมากเดี๋ยวฮิวเกาะให้เออดีแล้วเห็นไหมยูมีนี่ถือว่ายูมีนี่สำคัญมากนะเดี๋ยวเราจะได้ปั้นเจ้าหล่อนด้วยนี่แหละเดี๋ยวถึงเวลาก่อนเดี๋ยวผมปั้นแน่นอนเดี๋ยวเจ้าหญิงเลก้ายูมีเดี๋ยวกลายเป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้แน่ๆต้องเอาไว้ฮิวก่อนฮะโอเคทีนี้เหลือเวลาให้ชงโอเคเดี๋ยวผมชงงี้แล้วกันต้องคิวอยู่แล้วต้องเล่นส่วนหัวจะแตกละโอเคแต่ส่วนขาเนี่ยอีกเยอะอยู่ไวช็อตโอเคไหนดูซิทีนี้ก็แขนกลับเลยตั้งเยอะอันนี้จะแตกส่วนแล้วเทลวิปโอเคอีกนิดนึงแต่เราไม่ได้กะจะเล่นให้ตายนะเราต้องเหลือไว้หน่อยโอเคถ้าตายมันนี่คือเสียของเลยไปใส่หัวไปซะไอ้ก่อนเอ้ยนี่แน่ชนทีเดียวหัวแดงปั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 งโอร่าโดน
หน้าอกแตกแล้วฮะกับหัวอะไรอ่ะเอาไปอีกพอแล้วพอแล้วผมว่าไม่ดีผมอาจจะหยุดไม่ทันแล้วเนี่ยโอชิบหายละเฮ้ยพอก่อนมันจะเพอร์เฟกต์น็อกดาวน์ดีละหยุดละโอเคถ้าผมต่อเนี่ยคือไม่น่าจะเหลือฮะถ้าผมต่อเนี่ยไม่โดนอะไรไม่โดนหรอกฮะพอมีนานาเอลปุ๊บก๊อปล่างนานาเอลเลยนะโอเคเชิญกินได้ละโนวาเธอจะได้เลเวลอัพเยอะๆนะโอ้โหตีแทบไม่โดนเลยนี่เพราะว่าเกาะมันแตกอะสกิลมีแต่ Beast Instinct โอ้ยแค่เปิดแค่หาไอเทมที่ซ่อนอยู่ในแมปนะไม่มีสกิลแบบสายบัฟตัวเองให้ตีดีขึ้นอะไรเลยโอเคเอาให้โดนแล้วกันอะคงเพอร์เฟคน็อกดาวน์ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เล็งที่แบบเอวเลยฉันไม่แพ้หรอกตีโดนบ้างไม่โดนบ้างเลยโอเคจบเรียบร้อยเสร็จโนวา39เลเวล12ได้ท่าใหม่ไซโครนคิกไซโครนโจ๊กเกอร์โอเคส่วนแขนที่พังออกมาในส่วนก่อแขนได้รับวอริเออร์ลิงเฮ้ๆโอ้แหมดูเหมือนว่าฉันจะแพ้อีกแล้วสินะเออแพ้อีกแล้วแหมไม่เห็นจะเก่งอย่างปากเลยเตะเคลียร์ไปฮะไหนดูซินานาเอลเวล13แล้วนะความแม่นกับหลบหลีกสูงมากแต่พลังโจมตีต่ำฮะก็เอาที่มันสูงเยอะให้มันสูงกว่าเดิมไปเลยฮะส่วนโนวาลีหลบหลีกสูงเอางี้แล้วกันผมจะลองเล่นแปลกๆดูลองเล่นแต่หลบหลีกไปเลยแล้วกันสำหรับโนวาเนี่ยเอาแต่หลบไปเลยคิวเอาสมดุลไปแต่เน้นแม่นไว้ก่อนพวกเรานี่แบบแทบจะกรีดร้องผู้หญิงเลยแต่เอาตามตรงนะฉันน่ะเริ่มที่จะทนไม่ไหวละจีนบอกกูเหนื่อยมากถึงจะรอดมาได้ไม่เอาหนาจีนนะหยุดทำตัวอ่อนแอสักทีแล้วก็ช่างมันเถอะจริงๆแล้วฉันก็เห็นด้วยกับนายฉันเหนื่อยละถ้างั้นเราก็มาเดี๋ยวฉันจะรักษาให้ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ฮะอะไรนะเอาละพลังศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยจงรักษาเด็กพวกนี้ด้วยเถิดเสียงหลงอะต้องโพสต์ท่าอย่างเงี้ย What the fuck จีนบอกโว้วโว้วโว้วนี่มันอะไรกันเนี่ยร่างกายของฉันกำลังวังชากลับมาหมดเลยอะลืมเรื่องนั้นไปก่อนครับนายหญิงเนี่ยดูสิว่าเธอโพสต์ท่าอะไรเนี่ยและนี่คือท่าโพสต์ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเราจะโพสต์แบบนี้ในการสร้างปาฏิหาริย์แล้วก็ใช่ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูน่าอายแต่ถ้าหากไปโพสต์ท่าแบบนี้มันก็จะไม่มีปาฏิหาริย์ต้องโพสต์ท่าอย่างนี้จริงๆอะเรียกได้ว่ารักษาคนทีหนึ่งนี่คือโคตรอายเลยน่าอายเหรอพูดอะไรของคุณน่ะผมเนี่ยแบบฮีลแบบเต็มที่เลยตอนนี้กลับมาฟื้นตัวละนี่มันสุดยอดไปเลยน่าอายตรงไหนอะเออแต่จะว่าไปแล้วนะผมอาจจะรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยจะว่าอะไรไหมถ้าจะโพสท่าแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งแต่หากไอ้เรื่องความรามกของนายแล้วก็ไม่มียารักษาที่ไหนหรอกเว้ยโอ้เมลฟาวโอ้โหยิ่งรามกยิ่งหายเลยอยากให้โพสท่าให้ดูอีกไม่ต้องไปสวนมันหรอกนะขอบคุณมากนะพวกเราซาบซึ้งมากๆเลยเอ้าเปล่ามันเป็นสิ่งที่แม่ชีต้องทำอยู่แล้วใช่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกนายลืมไปหรือยังนะแต่พวกเรากำลังหลงในป่านะเว้ยเราจะออกจากป่าโง่นี่ยังไงดีก็เพราะว่าคุณเองไม่ใช่เหรอครับที่ทำให้พวกเราหลงมากกว่าเดิมอะหุบปากไอ้ลิงลามก ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อยากจะออกจากป่าเหรอฉันพาออกจากป่าได้นะไปยังหมู่บ้านใกล้ๆเนี้ยหาได้เหรอใช่ถ้าหากเรื่องทางกลับแล้วก็ไว้ใจฉันได้เลยงั้นรอบ้าอะไรกันอยู่อะรีบไปกันเลยดีกว่าเดินไปกันหมู่บ้านเหรอทั้งนั้นแล้วก็ฉันขอไปด้วยนะเพราะว่าที่นั่นน่าจะเจอลูกค้าเยอะมากเลยโอเคเรามองโลกในแง่ดีไว้แล้วก็ไปกันเถิดไม่อยากจะมองก็เพราะว่าโนวาทำหลงแต่แรกและนานาเอลยิ่งทำให้หลงกว่าเดิมอะนี่เมลฟานะไอหมู่บ้านนั่นมันอีกไกลแค่ไหนเนี่ยฉันหิวจะตายแล้วนะ
นางฟ้าเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเมื่อกี้แกว่าไงนะเปล่าครับไม่มีอะไรอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วละค่ะตอนนี้คงจะเห็นหมู่บ้านละใช่เห็นแล้วเมลฟาพูดถูกแฮะนั่นไงมีควันออกมาด้วยนั่นหมายความว่าเวลาอาหารพวกเราโชคดีจังเย้ในที่สุดนะเรารีบไปกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะว่าต้องแบ่งปันกันด้วยไม่ใช่กินหมดคนเดียวอาหารเฮ้ยรอก่อนครับท่านนานาเอลนะบ้าจริงอย่างน้อยก็อย่ากินหมดนะครับเหลือให้พวกเราบ้างเป็นคนไวสุดไงบินไปเลยเพราะว่าในนี้โนวากับนานาเอลไวสุดอีกคนหนึ่งก็คือไม่รับผลกระทบจากพื้นที่ป่าก็คือเดินได้เหมือนตามปกติฮะอีกคนหนึ่งก็บินได้คือเป็นยูนิตบินมันก็เลยแบบไปได้อิสระเสรีฟรีดอมสเปลลิ่งแมชเดี๋ยวฟรีทอก่อนนะนานาเอลก็ได้เอาใจครูตัวเวนหน่อยฮะเนี่ยมันน้อยใจรู้อะไรไหมผมกำลังคิดว่าแล้วนายกำลังคิดอะไรอยู่แน่นอนว่าผมต้องคิดนะคุณคิดว่าผมเป็นคนโง่แบบไหนกันเนี่ยถึงว่าผมไม่คิดนะเอาเถอะว่าแต่ว่านายคิดอะไรอยู่ในใจล่ะคงจะเป็นเพราะว่าฉันสวยมากใช่ไหมคิดว่าฉันสวยมากไม่ ไม่อันนั้นน่ะก็คือที่ผมคิดก็คือไอ้สิ่งที่ติดอยู่ที่เอวของคุณนะนาเอวมันคือนมศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมว่าแต่ว่าทำไมคุณถึงพกไปไหนมาไหนด้วยอ่ะมันหกง่ายจะตายในที่สุดก็สังเกตเห็นสินะเอาตามตรงแล้วผมก็สังเกตตั้งแต่แรกๆแล้วก็คือแบบว่ารู้ว่าพกมาแต่อีกอย่างเลยก็คือมันมีไว้ทำอะไรอ่ะต้องถามนะเอาละถ้าหากนายจำเป็นต้องรู้แล้วก็ไอ้นมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตราของเทวทูตหรือนางฟ้าระดับชั้นบนๆเลยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่แบบเป็นระดับบนๆของสวรรค์เลยนะรู้ไหมแล้วก็มีแต่ผู้ที่ถูกเลือกจำนวนไม่น้อยจำนวนน้อยเท่านั้นนะถึงจะได้รับไอ้นมเนี่ยมาพกไว้นะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบแสดงเห็นถึงการยอมรับว่ามีทักษะและความสามารถและนี่แหละฉันถึงได้รับการมอบหมายให้คอยดูแลของเหลวอันพิเศษนี้มันเป็นทั้งพรและก็คำสาปที่เรียกว่า Holy Milk หรือว่านมศักดิ์สิทธิ์ฮะเอาละเจ้าลิงกังนะทั้งนั้นแล้วก็จงสรรเสริญจงสรรเสริญแล้วก็จงมอบของแก่ข้าเรียกได้ว่าหาของมาบรรณาการให้ข้าอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาเลยจงกราบตีนกู กราบตีนจัวเพราะว่าข้าคือท่านนานาเอลนะเป็นเทวทูตที่ทั้งงดงามเหนือสิ่งอื่นใดบนโลกใบนี้โฮ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 อย่างนี้นี่เองแสดงว่านมเนี่ยไม่ไปเพื่อแบบนี้สินะความจริงไม่ใช่ฮะจริงๆไม่ใช่ไอ้นมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะอุปกรณ์ลงโทษอย่างนึงบนสวรรค์นะนานาเอลมันโกหกนายเข้าใจแล้วสินะถ้างั้นแล้วก็กราบเทพเท้าหน้าบัดนาวแล้วฉันจะให้นายมาเป็นคนเช็ดรองเท้าให้ เป็นคนขัดรองเท้าอะแต่มันแปลกอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยฟังเรื่องนี้มาแต่มันแตกต่างจากที่ท่านเล่ามากเฮ้เท่าที่ผมได้ยินมาก็คือไอ้นมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการลงทันจากสวรรค์อย่างหนึ่งที่มีไว้ให้กับเทวทูตที่แบบไม่มีอะไรดีอะไรประมาณนั้นไอ้ลิงกังแกฮะผมพูดอะไรผิดเหรอแกก็รู้ดีอยู่แล้วนี่นะแล้วมาหลอกให้ฉันพูดทำไมนะแกนี่มันเลวมากเลยรู้ไหมไอ้ลิงขี้แพ้ฮะไม่นะครับผมก็แค่อยากจะรู้ก็คือแบบถึงแม้ว่าจีนมันจะเคยอ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วแต่มันก็ต้องถามจากปากคนเป็นเทวทูตเองแหละฮะว่ามันเป็นยังไงอะมันก็อยากจะรู้ไงงั้นแสดงว่าไอ้เรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้มันจริงอะดิฉันจะไม่เชื่อได้ได้ยังไงไอ้ลิงกังแกนี่มันเจ้าเล่ห์มากเลยมึงอาจมาหลอกฉันเหรอต่อยแม่งโอ้ผมขอโทษผมแค่ถาม โดนล่อซื้อไปฮะนานาเอลความสัมพันธ์ระหว่างผมกับนานาเอลน่าจะเพิ่มขึ้นละมัง ละมังนะโอเคสเปลลิ่งแมชเอาใครกับใครดีวะทีนี้ถ้าหากเป็นคิ้วกับนานาเอลนานาเอลยังไงก็แพ้เพราะว่าไอ้คิ้วมันมีสกิลฮิลไงเอาล่ะพร้อมหรือยังแล้วก็ขอให้เป็นการต่อสู้ที่ดีนะนี่ฉันอุตส่าห์ลดตัวเป็นคู่หูเอาไว้ฝึกซ้อมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนะตัวเองอะขี้เกียจนานาเอลมาได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะแสดงให้ดูสกิลเรเวนจ์โอเคฮิวใช้แค่10เองอะ
ไขไว้ก่อนเลยต้องเลี้ยงสกิลดีๆเลี้ยงไม่ดีมันโอเคประมาณเนี้ยเราโดนเท่าไหร่300มาเลยอะเข้ามาเดี๋ยวจะแสดงเห็นว่าฉันเก่งแค่ไหนข้าไม้ไปไม่จิกเข้าแฮมเมอร์ตีไงโดนแล้วนะเอลนี่แน่เอาไปอีกไม้ไปไม่จิกเข้าแฮมเมอร์มาเข้ามาเลยไม่เท่าไหร่หรอกอะอีคิวทนได้แจกดาบอีสิบหกโอ้ไม่เลวไม่เลวขออีกขออีกไงล่ะครับทีนี้เราสวนได้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะดาเมจนานาเอลให้ตายแม็กซ์ยังไงก็ไม่เท่าเราเราสวนเป็นพันเลยนะเรเวนจ์เนี่ยสกิลสวนมากอะไรมาสำเนียงตัวเองอะไรวันนี้ต้องสำเนียงคือเธอต่างหากเธอสู้เราไม่ได้หรอกขอให้เตะเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะสวนทีเดียวให้จบมาได้เวลาละนี่ไงแฮกสมแล้วที่เป็นท่าล้างแค้นนะแรงมากไม้ไฟเมจิคอลแฮมเมอร์หัวแหลกหมดเลยเหรอมั้งเนี่ยหน้าอกก็แหกเหลือแต่หัวละโอเคอีกทีเดียวดีมากโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยโดนแล้วโดนอีกโอ้โหเพอร์เฟกต์น็อกดาวน์อย่ามองนะมองดิ เป็นไง45เลยน่าจะเกือบอัพแล้วนะฮะสำหรับคิวเนี่ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคช็อปตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นยูมีใช่ไหมเยี่ยมโอ้ดีใจที่ได้เจอนะนั่นไงเราอัพระดับได้แล้วฮะเกินระดับ4แล้วนี่ไงคิวสามารถตีแรงกว่าเดิมได้จีนก็เช่นกันโอ้โหแต่ค่าใช้จ่ายนับวันยิ่งแพงโอเคเฮ้ยคิวเรียนท่าใหม่ฮะซอร์ดเบรกเกอร์ถ้างั้นแสดงว่าถ้าอัพถึงระดับนึงเนี่ยเราจะได้ท่าใหม่แบบเร็วกว่าเดิมนะฮะโอเคคิวได้ท่าใหม่แล้วฮะเป็นท่าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยท่าที่5แล้วมั้งเฮ้ยดีส่วนเรื่องซ้อมเนี่ยผมไปซ้อมเองก็ได้ตรงฟรีอันนี้น่ะฟรีสเตทอ่ะโอเคเดี๋ยวจะปั้นยูมีด้วยยูมีสำคัญอยู่ฮะไม่มีเธอไม่ได้นี่เมลฟาไอควันที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ไฟเอาไว้ทำอาหารนะที่ก่อขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ใช่ชิบหายมันแย่แล้วนี่มันไฟไหม้อ่ะโอ้โหทั้งหมู่บ้านกำลังลุกเป็นไฟเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยพวกเราจะทำยังไงดีพวกเราจะทำยังไงกันดีได้สติสักทีจีนนะตั้งสตินะนานาเอลบอกว่าฉันคิดว่าจะเห็นคนร้ายแล้วล่ะดูตรงนั้นไงไหนคนร้ายอะไรกันเนี่ยโดล่านะนี่เธอเสียสติไปแล้วเหรอฉันนะมันไม่ใช่ความผิดของฉันคนเดียวสักหน่อยนะเธอเองก็พลาดเหมือนกันนั่นแหละที่ไปเอามังกรน่ะไปไว้ในที่ที่แบบว่ามันไม่ควรจะไปไว้อ่ะเออทำไมไม่ระวังให้ดีหน่อยอ่ะไออะไรเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าไอ้โดล่าเนี่ยเหมือนกับต้องการไอ้คนแปลกๆอะไรสักอย่างนะก็เลยแบบว่าลามิก้าก็เลยแบบปล่อยคนพวกนั้นไว้ที่นั่นนะแต่ว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าอยู่ๆก็มีใครไม่รู้โผล่มาเผาเสี่ยมเกียมไปหมดเลยพวกเธอสองคนหูปากกันได้ไหมฉันคือท่านนิกส์ฉันนี่แหละคือผู้ที่ปลดปล่อยมังกรลงมายังหมู่บ้านอันน่าสงสารนี้แล้วก็จะจัดการสารเลวอย่างพวกแกสิ้นซากนี่ยังไม่ได้รวมที่ว่าพวกแกนั้นเผาหมู่บ้านด้วยนะพวกแกนี่มันชั่วจังเลยนี่ยังเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้อีกหรือเปล่าเนี่ย มันไม่ใช่มนุษย์ไงล่ะนิกประเด็นคืออย่างนั้นนั่นแหละโอเคอย่างแรกเลยเธอต่างหาก
ที่แบบว่าเป็นคนปล่อยมังกรให้เผาหมู่บ้านนะอย่างที่สองเลยไม่ต้องเรียกเป็นคนปล่อยมังกรออกมาแต่อย่างที่สองก็คือพวกนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนแตะต้องอะไรที่นี่แม้แต่นิดเดียวเธอแหละเป็นคนทำอะเป็นคนเผาหมู่บ้านอย่างที่สามก็คือพวกเราไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกแล้วโดราบอกพวกตูไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์งั้นเหรองั้นก็ยิ่งดีเลยทำให้เรื่องง่ายขึ้นนะฉันจะเผาพวกแกให้สิ้นซากหน้าบัดนาวดอลล่ายังโง่แล้วไปบอกมันทำไมว่าเราไม่ใช่มนุษย์นะไม่เกรงใจเลยทีนี้โถหมู่บ้านที่น่าสงสารนะถ้าหากพวกเรามาถึงไวกว่านี้ก็คงจะงั้นเราควรจะทำยังไงกันดีเนี่ยหยุดมันไงหยุดก่อนที่มันจะทำให้เรื่องแย่ไปมากกว่านี้ยังไงทีนี้มีนิกส์โผล่เข้ามาด้วยโอ้ออบเจคทีฟชนะศัตรูทุกตัวของเราถ้าแพ้ก็คือเราต้องแพ้ทุกคนด้วยงั้นเล่นง่ายอยู่มาแล้วเป็นคนเผาเองแท้ๆไปว่าเขาอะนิกส์เนี่ยเฮ้ยทั้ง3คนได้โปรดหยุดเถอะอย่าหมู่บ้านมันจะเอ้ามาแล้วเหรอรู้สึกเหมือนว่าเราจะไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆไปตลอดแฮะขอแค่ภารกิจเสร็จสิ้นก็พองั้นภารกิจอะไรวะใช่ภารกิจอะไรมันยังไม่ชัดเจนอีกเหรอก็กำจัดพวกเธอยังไงล่ะเอาละเรามอนสเตอร์ทุกตัวจงฟังนะได้เวลาแล้วเราจะได้จบเรื่องตลกนี้ทั้งหมดสักทีกำจัดนักสู้ผู้งดงามทุกคนที่พวกนายเห็นเลยสรุปคือเห็นผู้หญิงนี่เมื่อไหร่จัดการมันเลยโอ้ชิบหายแล้วอะไรกันนี่พวกเธอรู้จักพวกพี่สามนี่ด้วยเหรองั้นแสดงว่าพวกเธออยู่ข้างพวกมันสินะนี่คุณโง่หรือเปล่าเนี่ยพวกเราน่ะกำลังถูกมันฆ่าอยู่แล้วนะพวกเราเป็นศัตรูกันตั้งหากนะผู้ปากนะสรุปคือนิกซ์ก็เข้าใจผิดว่าเราเป็นศัตรูโอ้โหแย่เลยโอเคไม่เป็นไรเราจับ2ตัวนั้นได้ฮะถ้างั้นเราก็เรามาจับกันดีกว่าจับโปเกมอนกันเถอะเอาละได้เวลาที่ฉันจะต้องลุยส่วนของฉันแล้วสินะถูกต้องช่วยเปิดหน่อยน้องคิวตอนนี้เธอต้องแบกก่อนนะส่วนเท้าโอเค5ฮิตยังปิดไม่ได้ฮะแต่ก็เล่นให้เจ็บหนักได้อยู่เดี๋ยวค่อยฮิวแล้วกันแล้วค่อยกระเทาะชุดด้วยถอยไปถอยไปเรียบร้อยนี่แน่โอเคหัวกระพริบละหัวแหกฮะมันเล่นส่วนล่างละทีเนี้ยมาก็ได้หลายส่วนอยู่แต่ต้องฮิวเนี่ยถ้าเจ็บก็อยากจะร้องก็ตามสบายโอเคถ้ามันโดนก่อนนะไม่โดนง่ายๆหรอกฮะโอเคผมว่าเราอยู่ห่างก่อนก็ได้นะอยู่เฉยๆก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบฮะเราค่อยๆจับโปเกมอนปล่อยพวกนั้นมันยืนเก๊กอยู่งั้นก่อนเพราะว่าพวกบอสมันไม่รีบมาต้องจับให้ได้ห้ามพลาดนะเอ้าเล็งยูมีเฉยเลยฮะโอเคการ์ดไว้ถอยไปโอ้โหโดนละชับเอาก็เอาสิครับสวนเป็นชุดนะ 1,525 นี่เฉียดตายเลยนะถ้ามีสักดอกติดคิ้นี่ก็คือโอกาสตายของไฮฮาปี้จะเยอะมากจะกระทืบให้เละเองฮึบอะไรไม่โดนเอาง่ายๆเลยเอาคำรามอ่ะเสียงคำรามเมื่อกี้โอ้ยนี่ไงกระทืบโอ้ยมันเกินไปป่ะใจเย็นๆมันจะแหกหมดทุกส่วนแล้วเนี่ยเอ้าตายไม่ได้จับไฮแฮปปี้อีกแล้วเซ็งไฮแฮปปี้ตายฮะตายโอเคอะไรไม่ว่าขนาดนี้ละไม่ทันละ
โอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยจับน้องแมงมุมก็ได้ฮะแต่ไฮแฮปปี้นี่หมดหวังละใครจะไปนึกว่ามันจะคีมันคีฮะเพราะปกติดาเมจรวมเมื่อกี้มันไม่ถึงมันขาดอยู่ประมาณ 20-30 ผมถึงพูดไงถ้ามันคีไม่แต่ครั้งเดียวก็คือจบเลยแล้วมันก็คีจริงด้วยนั่นแหละคือประเด็นนะฮิวเกาะตัวเองไม่ได้เราได้อยู่เว้ยถ้างั้นยูมีอยู่นิ่งๆได้เลยนั่นน่ะทำไปเล่นไปโอเคโอเคเอ้าดันไปกดสแตนบายไม่เป็นไรเดี๋ยวฮิวให้ต้องฮิวให้น้องแมงมุมเยอะๆหน่อยฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราอยู่ตรงนี้นี่แหละต้องให้จีนจับได้ก่อนไฮแฮปปี้เละเลยน้องคิวซัดแรงไปหน่อยฮะเอาไปเล็งโนวาเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ผมกดตอบโต้ไม่ตายหมดตายหมดฮะโอ้โหน่าจะตายหมดฮะเพราะว่าผมซัดไป3ท่าเลย 3-4 ท่าโอ้ตายฮะตายตายตายจบละจบละไม่เป็นไรฮะเราค่อยไปจับที่อื่นก็ได้เพราะว่ามันมีให้จับอีกหลายที่ส่วนเอลนี่จะไม่แตกเลยหรือไงวะโอเคนี่ไงโอ้เซ็งเลยงั้นก็ให้เพอร์เฟคน็อกดาวน์ไปเลยนะไม่เพอร์เฟคแน่ๆเลยโอเคเพอร์เฟคอยู่มั้ยกล้าจะจับแต่ว่ากลายเป็นแบบซ้ำซะยับเลยอะเพอร์เฟคไปไม่เป็นไรมันยังมีโอกาสอีกหลายครั้งฮะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเกิดมากับไฮแฮปปี้คือโอกาสจับมันมาเรื่อยๆแหละเกมมันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นพานาซีโอเคมาอีกแล้วพวกนี้จับไม่ได้ฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาณขึ้นที่หัวบางครั้งผมพยายามจะกดลงไปข้างล่างแต่มันกดไม่ติดหมายความว่ายังไงวะเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้กลายเป็นว่าผมกระทืบซะยับเลยโอเคฮิวใครดีโอเคนานาเอลโอเคถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวน้องให้น้องคิวเป็นแค่ตัวชงพวกบอสเนี่ยเจอน้องคิวเข้าไปพวกบอสก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไปเหยียบตรงไฟทำไมอะเหยียบไฟมันเสียเลือดนะโอเคมันมาหมดเลยเว้ยน้องคิวมีท่าใหม่แล้วไม่ใช่เหรอเออซอสเบรกเกอร์ท่าใหม่ฮะท่าที่4เนาะโอเคยังเหลืออีกหลายท่ายังไม่ได้ท่าไม้ตายเลยไหนดูสิรับนี่ไปจริงๆอะถ้าจับ2ตัวได้เมื่อกี้เราได้ตัวละเลเวล20กว่าเลยนะเท่ากับจีนเนี่ยเกือบ30อะเสียดายดูนี่ท่าใหม่โจ๊ะเมจิคเข้าแฮมเมอร์นี่ไงสวยสวยสวยใช้ได้โนวาโอเคสวนไปเลยไม่ต้องกลัวโจมตีแล้วนะไม่เป็นไรพวกมอนสเตอร์ดีๆในอนาคตยังมีอีกเยอะฮะไม่ต้องรีบถึงจะเสียดายอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีให้จับอีกฮะแต่แค่คราวหน้าเนี่ยถ้าจะจับต้องระวังให้ดีแล้วใจเย็นๆนะไอ้ไฮแฮปปี้นี่คือผิดพลาดจริงๆฮะแต่ของน้องแมงมุมเนี่ยคืออันนั้นน่ะไม่ใช่ความผิดพลาดเขาเรียกว่าความสะเพร่าเพราะว่ากดรัวเกินไปคิดว่าจะได้แบบสหายที่แข็งแกร่งมาเข้าทีมอีก2คนนะกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยดาวเหอะก็ดีเหมือนกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะง่ายไปอะโอ้ชิตล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะโนวากับนานาเอลรอบนี้เออ what the fuck มันเหมือนกับชั้นเดะเลยไอ้โนวาก็มีร่างโคลนเหมือนกันร่างโคลนใจร้ายนะโนวาไม่มีทางที่จะทำงานให้กับพวกคนชั่วร้ายแบบนี้หรอก
ไอ้พวกร่างแยกอีกแล้วสินะเออร่างเหมือนเนี่ยไอ้พวกนี้คงจะแกร่งขึ้นด้วยตอนนี้หงุดหงิดหรือว่าหัวเสียไปก็เท่านั้นนะเราต้องลุยต่อโอเคงั้นต้องส่งคนลงไปลุยข้างล่างด้วยฮะพวกนั้นมันเป็นไอ้บิวตี้หมดงั้นน้องคิวน่าจะไม่มีปัญหานะเออไม่มีหรอกเกือบตายได้เลยอ่ะซัดเกือบตายได้โอเคดีซัดไปเลยงั้นจะทุ่มเต็มที่เลยนะจะมีแหกสักส่วนไหมมาดูกันชึบตีไงหมายตายเมจิคอลแฮมเมอร์แหกเออนึกว่าจะไม่แหกละมานี่แหละทีนี้จิ้มโอ้แล้วแต่หัวเลยเพอร์เฟกต์ได้เพอร์เฟกต์น็อกดาวน์ได้ฮะโอ้โหสุดยอดมากน้องคิวไม่ให้สวนเว้ยเรียบร้อยจบนานาเอวอกชุดตุขาดอีกแล้วยังเป็นร่างปลอมก็เถอะเพอร์เฟกต์น็อกดาวน์ครับ26โอ้สวยมากทำดีเดี๋ยวโนวาเดี๋ยวฉันฮิวให้ก่อนแล้วกันโนวิกฮิวส่วนไอ้นานาเอลตัวปลอมโนวาตัวปลอมเนี่ยเดี๋ยวเราโอ้โหมีท่าเยอะเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปยูมีเนี่ยมีให้ทายเลือกใช้ไม่หวาดไม่ไหวแต่ว่าใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งโอเคลุยเจ้าหญิงเหล็กกล้ายูมีสำหรับใช้ไม่ปลานีแกอยู่แล้วเออฉันจะหยุดแกที่นี่แหละเตรียมตัวนี่ไงมัดหัวหมวกแล้วก็ฟันแม่งเลยแรงนะแต่ละท่าเนี่ยพึบมาตุ้มโอ้ยมึนโอเคยัยเอาดันมิดซะงั้นนะดอกสุดท้ายมิดไม่เป็นไรหรอกโนวาตีไม่แรงอะแต่รัวไม่แรงแต่รัวเนี่ยนะคือประเด็นนะอย่าเสียงโนวาใช่ไหมเมื่อกี้ตลกดีนะโอเคพวกเรามาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพวกนี้เราจัดการก่อน13 12โอเคถ้าเป็นไปได้อยากจะให้นานาเอลโอ้ยโนวาเนี่ยได้นานาเอลไม่ต้องโอเคมาให้โนวากำจัดไฮแฮปปี้มาเดี๋ยวแสดงให้ดูเองว่าโนวาเก่งขนาดไหนเรื่องศิลปะป้องกันตัวนะหน้าอกจะแตกละมาปัง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 ทุบแม่งยังไม่แหกอีกเออมันต้องแหกแล้วมาส่วนล่างแหกอีกน่าจะเพอร์เฟกต์ไม่ได้ฮะไม่เป็นไรมาอย่างน้อยกำจัดได้ก็ถือว่าดีละเกือบได้ฮะส่วนแขนอีกกระพริบละแต่ว่าไม่พังอีกนิดเดียวก็พังไหนดูดินั่นไงขาดแค่ดาเมจแค่51เองขาดพังไปเกือบทุกส่วนยังไม่อัพนะโอเคไม่เป็นไรส่วนนี้เหลือได้แค่300ใครอยากได้ก็คงต้องให้เป็นนานาเอลแล้วฮะวาดให้หน่อยนะเพราะว่าคนฮิวได้ไม่จำเป็นต้องสู้ฮะคนฮิวก็คืออยู่ฮิวอยู่งั้นแหละไม่งั้นจะไปแย่งเวลเดี๋ยวเฮ้ยผมโอเคลืมว่าลืมอะไรสักอย่างนะไม่ได้ลืมโดนหมายตายไรเดอร์คิกผมจะแตกแล้วแต่ไม่แตกสักส่วนเลยโอเคไม่เป็นไรมาช่วย2คนนั่นดีกว่าเอ้านี่ไงกดสแตนบายเฉยๆเดี๋ยวตลอดเลยโอเคไม่เป็นไรนี่เอ็นเทิร์นไม่ต้องทำอะไรแค่นี้แหละฮะรอพวกนั้นมันเดินมาเองอะมาแล้วเว้ยว
วกนั้นจะถึงแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยหึเฮ้ยปล่อยลิงมากระทืบฮะเข้าไปเท่าไหร่200โอ้โหเจ็บเลยเป็นสกิลฮะอันนั้นมันจะไม่เข้าฉากต่อสู้เป็นสกิล13อยู่แล้วโอเคงั้นฝากจัดการด้วยนะน้องคิวมาไม่รู้มันจะกระเทาะชุดได้หมดไหมนะฮะต้องลองอะมาจะทุ่มเต็มที่แล้วนะชึบจิ้มแหกยังเมจิคอลแฮมเมอร์แหกมาโดนอีกโอ้โหหมดได้เนี่ยอย่างเงี้ยทำไปเล่นไปนี่แน่โอ้ยเพอร์เฟกต์น็อกดาวน้องคิวเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆฮะมาทำโนวาทำไมถึงจะเป็นร่างโคลนก็เถอะลูนี่ชอบบังจุดสำคัญนะโอเคเยี่ยมมากคิวเลเวล14แล้วฮะเริ่มแกร่งขึ้นไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่ามาโอเครีแพร์ชุดได้งั้นเราไปแค่นี้แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของยูมีคือเดินได้ระยะสั้นๆนี่แหละคล้ายๆกับไอ้ของจีนน่ะจีนก็เดินสั้นๆยังไม่ได้สกิลช่วยเคลื่อนย้ายไกลๆเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเมลฟาแล้วกันทางนั้นเป็นไงบ้างทางนั้นบอกกำลังจะเจอศึกหนักละโอเคต้องให้คนไปตัดกำลังสักคนไม่ลามิก้าก็ไอ้ดอลล่าสักคนไหนดูสิเจ้าใครก่อนดีผมว่าเราเอาลามิก้าก่อนแล้วกันเพราะดอลล่าเนี่ยเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวแหละไม่มีสกิลหลบผมจำได้ว่าเมื่อพาร์ทก่อนเราโดนสกิลหลบของลามิก้าไปใช่ไหมเราตีไม่โดนเลยเทิร์นหนึ่งการตีไม่โดนเทิร์นหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่อัปยศมากเพราะฉะนั้นเรารีบเลยดีกว่าตอนมีโอกาสโอเคซัดทุกส่วนเน้นอะไรดีเอางี้แล้วกันโอเคมันจะเปลือง SP ไปหน่อยแต่ว่าอย่างนี้ดีที่สุดละเอาล่ะอยากจะให้ฉันหักส่วนไหนก่อนดีปังถ้าเรามีเงินเยอะพอเนี่ยเราอัพอาวุธให้กับทุกคนในทีมเต็มได้เนี่ยเราจะเบรกอะไรต่างๆง่ายมากเลยนะฮอนแลมเพจนี่เอ้าเฮ้ยมืดทีนึงฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะนี่มืดทีนึงจบของแกมาถึงแล้วไม่โดนอยู่ดีเอาล่ะนี่คือชงให้แล้วนะโนวากินแล้วกันต้องเอาท่าที่มันแบบอัตราโดนมากที่สุดก่อนตอนเนี้ยแรงไม่นับผู้ปกป้องป่าโนวาลุยแล้วนะผู้ปกป้องแห่งป่าโนวาไงล่ะเอาไปโอ้เพอร์เฟกต์ได้แน่อย่างเงี้ยแอดซาวแอดแท็กเรียบร้อยฮะจบลามิก้าเพอร์เฟกต์น็อกดาวอีกแล้วนะฮะโดนไป75อัพไหมล่ะอัพฮะเลเวล13แล้วตรงเกาะเอลได้รับพาราไลซ์การ์ดมาน่าจะเป็นแบบของเอาไว้กันชาฮะโอเคแล้วจะดอลล่าละเดี๋ยวรอให้ดอลล่าเป็นคนเปิดก่อนแล้วกันเราไม่บุกเข้าไปเองมันเปลืองเลือดนะนิกซ์ก็จะมาถึงแล้วด้วยดิเวนอมทั้งโอชิบหายละลดแวลเลอร์ลง50ทุกคนที่อยู่ในขอบเขตโอ้ยช่างเถอะเราไม่มีไม้ตายอยู่แล้วเวลยังไม่ถึงไงถ้าหากมีใครสักคนได้ไม้ตายเมื่อไหร่นี่จะโคตรโกงเลยนะไม้ตายแต่ละคนเนี่ยคือมันแรงมากไม่ปล่อยให้มีชีวิตกลับไปหรอกเผาหน้าโยนอิชตูมเอาหน้าแค่นั้นเองอะไม่เป็นไร
เฮ้ยอาจารย์มอบพลังให้หนูด้วยโชคโชคโชคเอาไปอีกอ่ะนี่แน่ฮึบย่าตีเบาตีเบาฮะเราตีเบาแต่ไม่เป็นไรเบาไม่ใช่ปัญหาได้ค่าประสบการณ์รัวๆดีละการที่ไม่รีบฆ่าอีกฝ่ายมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เราได้ค่าประสบการณ์เรื่อยๆนี่คือข้อดีมาๆๆไหนเกาะใครจะแตกบอกยูมีได้ยูมีอายุเรียกป้าได้แล้วนะเห็นแบบนี้ยูมีอายุ50กว่านะผมบอกเลยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นใครบอกล้อเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะเผาแคร์ดูเหมือนจะไม่แก่ฮะผู้หญิงเนี่ยแก่ยากหรือว่าไม่แก่เลยก็ไม่รู้โอเคสกิลฮิลอันนี้น่าจะแรงฮิลแรงกว่าจีนเรื่องไอฮิลเพราะว่าของจีนมันเป็นไอโนวิกโนวิกฮิลเฉยๆอ่ะโอเคเราดูท่าทีก่อนเพราะเราต้องช่วยกันลุมตีเนี่ยให้ใครดีเลเวลเท่ากันแล้วนะงั้นให้นานาเอลถ้าเลเวลเท่ากันเดี๋ยวให้นานาเอลดีกว่าดาเมจไม่น่าจะพอปิดถ้าไม่มีน้องคิวมาช่วยงั้นให้น้องคิวเป็นคนชงแล้วกันแบบนี้ดีละดอลล่านี่มีข้อดีคือถึกนะถึงผมจะซัดเต็มที่ก็คงจะไม่ตายหรอกเลือดเลยตั้ง200กว่ามาจะได้ให้นานาเอลปิดได้หยุดเราไม่ได้หรอกซัดเข้าไปโอเคเกาะอกแตกแล้วโอเคเตรียมนี่ไง เห็นตูดเลยโดนอีกและก็โดนอีกเจ็บนะนี่แน่หัวกับขาแดงแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มแรงแล้วไม่ตายใช่ไหมโอ้โหเหลือ60นิดเดียวอะนี่คิดจริงๆหรือว่าชนะฉันได้ก็คิดนั่นแหละไม่โดนนอกจากจะบ้าพลังแล้วยังพริ้วอีกนะเนี่ยน้องคิวเราเนี่ยไป 1,295 ฮะแหกไป3ส่วนโอเคที่เหลือนานาเอลปิดได้เดี๋ยวเราต้องเล่นที่ขาก่อนมีอะไรเล่นขาให้แหกได้ไหมไม่มีเลยเว้ยนี่ผมต้องฮิวให้ศัตรูก่อนไหมเนี่ยฮิวให้ก็ได้อะจะได้ไม่ตายง่ายจะได้ซ้ำขาแบบให้แหกได้ไงฮะไม่มีสักท่าเลยหรอที่แบบว่าจะโดนทั้งขาทั้งหัวเนี่ยโอเคประมาณนี้อ่ะถึงจะเปลืองซะหน่อยทำไมตายมีจีนนะตายอยู่แล้วล่ะจะว่าอะไรมาจะมาเล่นกับฉันซะหน่อยฮะเอาแล้วนะไปอีกนิดนึงอีกครั้งนึงฮะดีมากโอ้ยไม่ฮะเหลือแค่หัวไม่เพอร์เฟกต์ดอลล่าแต่ไม่เป็นไรหาย38โอเคเกาะอกได้เป็นมูนไลท์เป็นนิกจะมาถึงแล้วมาถ้ามาถึงก็แล้วไงพวกเรายืนกันแบบอุจุกันอยู่ตรงเนี้ยจะทำยังไงอะอยากรู้แค่นั้นแหละเพียร์ซิ่งเฮ้ยท่าทะลวงเหรอโอ้ยยังไงก็ต้องสวนแล้วนะณจังหวะนี้ไอ้ฟูนิกูระเนี่ยก็คือเป็นไม้เท้าที่นิกถืออยู่อะจริงๆอะนิกซ์ไม่ได้เก่งหรอกก็ถือไม้เท้าอะฉันคือฮอนโอที่ใช้นิกซ์มะฮอนโอฮอนโอที่ควบคุมมันนี่ไงคือไอ้ที่เก่งนะไม้เท้านะให้ไม้เท้านี่ช่วยก็แรงใช้ได้แต่ว่ายังก่อนไม่ไงและ
แต่ไอ้ไม่เท้าเนี่ยชอบลวนลามมิกซ์มากบอกเลยไม่เท้าแม่งหื่นมากไอ้อะไรทุกอย่างในเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบจะไม่หื่นอ่ะโอเคได้มาอีก10โดนไปหนักอยู่เหมือนกันนั่นโนวาเดี๋ยวฮิวเกาะให้ปึ๊บได้ครับประสบการณ์มาขึ้นนิดเดียวเองเว้ยน้องคิวก็14แล้ว13ก็ต้องช่วยกันให้ได้มาแบ่งๆค่าประสบการณ์กันแล้วกันเดี๋ยวจะช่วยอีกแรงนึงแล้วกันนะต้องแบ่งๆกันนะฮะโอเคไม่ต้องรีบวาดเลย3ส่วนแล้วเท่าไหร่ส่วนหัวนี่เยอะเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้พอทำอะไรได้บ้างอยู่ไปเลยโนวาสวนกลับฮะไม่ต้องกลัวไปโชกแดงละแดง3ส่วนละกับพริบ1ส่วนละตรงอกนะอกแตกเจ็บนะอะไรมาคำควรอะไรตอนนี้กับพริบ2ส่วนแต่ว่าตรงส่วนเอวอะยังอันเนี้ยหมดไหมเป็นเท่าทุลีอุ้ยเหลือแค่ตรงเอวฮะเจ็บไม่น้อยเลยนะโนวาฮิวนั่นนะเอวเนี่ยซ้ำตายได้ไหมเนี่ยผมอยากรู้แค่นี้แหละน่าจะได้แหละถ้าหากให้จีนช่วยอ่ะงั้นก็เอาเลยแล้วกันให้มันจบๆกันไปอ่ะปิดฉากแล้วนะสกิดอันนี้ก็แหกละโอเคสกิดเสร็จส่วนเท้าเราต้องเน้นเฮเวนซอสโอเคเราต้องเน้นส่วนเอวฮะให้แหกถ้าทำได้อ่ะลองดูไปตอนนี้ปัญหาคือส่วนเอวอ่ะส่วนเอวยังเหลือเลือดเยอะมาเรียบร้อยทีนี้แหละยังยางนี่ละโอกาสมาแล้วโอเคแล้วแค่แขนฮะไม่เท้าช่วยอะไรไม่ได้หรอกแหกให้หมดทุกส่วนเอ้าไม่โดนแขนได้ไงโอ้โหเกือบแล้วเขาไอ้นี่เขาเรียกไม่ได้เรียกว่าไม้เท้าพยุงเลยอะไม่เรียกว่าไม้เท้าพยุงเลยที่มันเทนทาเคิลชัดๆโอเคนานาเอลเลเวล14ละตรงเกาะเอวที่แตกไปเจอไฟเดรกอายป่าจริงฉันจะจำไว้เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาแก้แค้นแน่นอนนะหนีไปจนหมดเลยทีเนี้ยอัพกันอีกแล้วแม่นนานาเอลโนวาบอกว่าจะเล่นพินเพี้ยนหน่อยเอาแต่หลบหลีกอย่างเดียวไปเลยแล้วกันนะเอาแบบให้ผิวมากใครตีไม่โดนไปเลยเดี๋ยวโดนสกิลที่แบบเล็งแม่น 100% เดี๋ยวทำอะไรไม่ได้จริงๆนะพวกเราทำได้แล้วอะฮะถึงแม้ว่าพวกโดล่าแล้วก็ลามิก้าจะหนีไปได้ก็ตามนะว่าแต่ว่าไอ้2คนนั่นมันอะไรกันนะได้ยินมาว่าอะไรนะมันอยากจะกำจัด Beautiful Fighter ก็คือนักสู้ผู้งดงามแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่รู้ทำไมยาย2คนนั้นมันก็แบบมาแล้วมาอีกนะแล้วก็มาชอบหาเรื่องอยากจะสู้ตลอดนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรงั้นแสดงว่ายาย2คนนั้นเป็นศัตรูของพวกเราสินะดีแล้วล่ะที่เราเตะตูดมันได้ฮะก็อย่างที่นานาเอลพูดนั่นแหละถ้าหากมันมาอีกแล้วก็ชนะอีกได้นะให้มันมาเถอะเดี๋ยวจะส่งกลับบ้านเลยแบบร้องไห้พวกเธอทั้ง2คนนี่แล้วก็มาเรียกพวกคุณเลยละกันเพราะว่าคนนึงก็เป็นรุ่นป้าละคนนึงก็เป็นนางฟ้าฮะอะไรเหรอก็คือผู้หญิงที่ชื่อนิกก็หายไปได้เหมือนกันนะรู้สึกเหมือนว่าระหว่างที่เรากำลังโม้กันอยู่เนี่ยเธอจะแอบหนีไปได้นะนั่นแหละไม่ยอมดูให้ดีนะงั้นเราจะทำยังไงกันดี
ถ้าหากเราแบบว่าไม่แบบว่าระวังตัวให้ดีบางทีเราอาจจะเจออะไรที่แย่กว่านี้ในอนาคตก็ได้อะใช่แล้วล่ะนี่ถือว่าแย่มากเลยแต่เท่าที่ฉันเห็นแล้วก็คือเจ้าพวกมังกรนั่นน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าว่าแต่ว่าจะมันจะมีอยู่จริงๆหรอมังกรน่ะที่ว่าเนี่ยเพราะว่าได้เยอะได้ยินว่ามังกรไงพวกนั้นมันเอามังกรมาปล่อยไว้โนวาเนี่ยก็อยากจะเห็นมังกรมาตลอดเหมือนกันนะไม่เคยเห็นนะงั้นทำไมเราไม่แยกกันล่ะแยกกันตามหามังกรนะแยกอีกแล้วนั่นสินะถ้าแบบนั้นก็คงจะดีเหมือนกันฉันได้งั้นแล้วก็ฉันจะไปกับกลุ่มที่จะไปล่ามังกรยูมีบอกว่าจะไปล่ามังกรนะฮะถ้างั้นแล้วก็กลุ่มฉันกับท่านนานาเอลจะไปตามนิกส์โอ้โหเลือกยากเลยยูมีนี่คือต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีประโยชน์มากในกลุ่มเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ตอนนี้ที่ฮิวเกาะได้ถ้าแบบเป็นสกิลธรรมดาด้วยไม่ใช้ MP ฮะเข้าใจไหมแบบเป็นพลังธรรมชาติของเธออยู่แล้วเพราะว่าไอ้จีนเนี่ยก็จะฮิวเกาะได้ก็ต่อเมื่อใช้สกิลโนวิกฮิวเท่านั้นนะฮะงั้นพวกเราล่ะจะเลือกใครจะไปทางไหนฮะจะไปล่ามังกรหรือว่าจะไปตามนิกส์เลือกเอานะฮะล่ามังกรกับตามนิกส์ถ้าหากไปกับเมลฟาก็จะไปพร้อมกับพวกนานาเอลด้วยก็คือนานาเอลแน่นอนแต่ถ้าหากไปกับทางยูมีก็จะไปกับโนวาแล้วก็ยูมีอันนี้เมฟากับนานาเอลโอ้โหคูตูเวนเอ้ยมึงถ้าหากอยากแบบตามใจคูตูเวนคูตูเวนต้องตามไปตี้นี้แน่นอนนะคือแต่ผมอยากจะสู้กับมังกรไงผมรู้ว่าเข้าใจทุกคนอะอยากจะเห็นมังกรมากกว่าอยากจะเห็นฉากโป๊เปื่อยของนิกผมเข้าใจดีมังกรฮะมังกรล่ามังกรดีกว่าโอเคถ้างั้นแล้วก็พวกเราไปกับทีมของยูมีดีกว่านะเลือกได้ดีแล้วเย้งั้นเราไปตามร่ามังกรดีกว่างั้นเราจะทำยังไงกันต่อดีนะใช่หลังจากจัดการเป้าหมายเสร็จแล้วเราจะไปเจอกันที่ไหนต้องมีจุดนัดพบนะฟังดูดีใช่เพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ใครแบบว่าพลาดตอนที่ฉันนั้นปราบมังกรได้ยูมีแบบอยากฆ่ามังกรมานานละคือแบบว่ายูมีพูดเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบว่ามีทุกอย่างละพร้อมจะจัดการทุกอย่างถ้างั้นแล้วก็มันจะมีเมืองที่เรียกว่าไอ้ Fish Bed มันจะอยู่ที่ทางเล็กๆข้างหน้านี้ทำไมเราไม่มาเจอกันที่โรงแรมนั่นล่ะโอเคจุดนัดพบเป็นโรงแรมที่เมือง Fish Bed นะฮะโอเคได้เลยถ้าหากเสร็จธุระค่อยเจอกันนะฮะก็ได้ยินแม่ชีพูดแล้วนี่นะเอาไว้เจอกันที่นั่นแล้วกันนะหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างทำเรื่องของทุกคนจบแล้วหลังจากที่ล่าเสร็จก็ค่อยมาเจอกันพวกเราจะไปล่าใหญ่สวดทรงองค์เอลที่มันดูอารามนั่นนานาเอลยังยอมรับเลยว่านิกหุ่นดีนะฮะนิกหุ่นดีโถท่านนานาเอลเอาเหอะยังไงก็ได้ทุกคนขอให้โชคดีแล้วกันในการต่อสู้นะดีละพวกเราไปกันเลยเรียกว่ายังไงดีล่ะเรามากับทีมอกเล็กฮะงั้นพูดอย่างนี้ดีกว่าทางนั้นมีเดี๋ยวคนอกใหญ่นี่ยูมีทำไมอยู่ๆถึงอยากจะล่ามังกรล่ะมันก็ชัดเจนไม่ใช่อยู่แล้วหรอนี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาวุธของคนแคระดีขนาดไหนยังไงล่ะฉันตามไม่ทันเอาง่ายๆอย่างนี้ไงก่อนอื่นเลยเราต้องฆ่ามังกรตัวเล็กด้วยนี่ด้วยขวานนี่และขวานเนี่ยก็จะขอโปรโมทว่าทำมาจากชาวคนแคระนะและชื่อเสียงของขวานนี้ที่ว่ามันฆ่ามังกรได้ก็จะกระจอนไกลและแบบนั้นแหละอาวุธก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าว้าอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่ายิงโน้ตเดียวได้2ตัวยูมีฉลาดจังเลยสุดยอดใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมากับ2คนเนี่ยคิดถูกแล้วหรอมากับ2คนนี้คิดถูกแล้วหรอคำตอบคือก็คิดถูกสิถ้างั้นแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะฟรีทอล์กกับใครดีเพราะว่าพอไม่ได้อยู่กับโอเคแฮปปี้เหรอแฮปปี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วฮะเพราะว่าเวล15ไม่ค่อยได้ใช้คิวแล้วกันหรือว่ายูมีหรือว่าโนวาดีวะโหจีบรุ่นป้าเลยจีบรุ่นป้าเนี่ยอายุ50กว่าอยู่กับคิวบ้างนะยังไงคิวก็อยู่กับเราตลอดนะค
คือยังไงผมบอกเลยว่าเล่นรอบแรกไม่มีทางจะทำความสัมพันธ์กับทุกคนได้ครบมันต้องเล่นแบบ New Game Plus จริงๆผมเกมเนี้ยแต่ไม่รู้จะได้ต่อรอบ2มั้ยก็ขึ้นอยู่กับผลตอบรับนะฮะถ้าผลตอบรับดีก็คงจะไปเล่นอีกรูทนึงที่ผมไม่ได้เล่นเอออย่างงี้ดีกว่าเข้าใจแล้วแต่หากฉันน่ะเล่นให้มันถูกที่ถูกทางแล้วก็ฉันก็จะฮู้ๆอะไรกันเนี่ยจีนทำอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่อ่ะเอ้านายหญิงเออนายพยายามปิดบังอะไรบางอย่างใช่ไหมเฮ้ยเอามานี่เอะอะไรเนี่ยฮิปโนทิซึมไอวิชาวิทฤษฎีสะกดจิตจีนนี่นายวางแผนที่จะทำอะไรลามกลามกใช่ไหมเนี่ย เรียนวิชาสะกดจิตฮะฮิปโนทิซึมการสะกดจิตให้ผู้หญิงนั้นตกอยู่ในภวังค์เอออะไรผมเนี่ยนะไม่เลยไม่ผมก็แค่ลองอ่านดูก็เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้ไม่ต้องหาข้ออ้างเลยสีหน้ามึงฟ้องตั้งแต่แรกแล้วจีนอ๋อจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะงั้นแสดงว่าไอ้ขยะเนี่ยมันได้ผลจริงดิอ๋อแหมได้ผลอยู่แล้วสิถ้างั้นแล้วก็อยากจะให้ผมลองใช้กับนายหญิงดูไหมล่ะเออฮะสะกดจิตฉันเนี่ยนะนายเนี่ยนะมีอะไรบางอย่างบอกฉันว่านี่น่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่ๆเลยโอ้ไม่เอาหน่านายหญิงนะเออไม่เป็นไรนะผมเนี่ยเคยให้นายหญิงเนี่ยต้องไปตกอยู่อันตรายหรือเปล่าล่ะเออผมเนี่ยเป็นคนที่แบบสาบานว่าจะปกป้องนายหญิงให้ปลอดภัยมันเป็นหน้าที่ของผมอะปลอดภัยเหรอเออทนายว่างั้นแล้วก็อ่ะลองดูก็ได้ yes อีกไม่นานนายหญิงก็จะเหมือนกับตกอยู่ในฝ่ามือของฉันและเมื่อมันเกิดขึ้นก็น้ำลายในไหลแล้วนะจีนฮะอุ้ยไม่รู้สินะมีอะไรบางอย่างบอกฉันว่ามันมีอะไรแม่งแม่งแม่งชิบหายกับเรื่องเนี้ยแม่งแม่งเหรอครับหมายความว่ายังไงนะแม่งๆตรงไหนไม่มีเออโอเคช่างมันเถอะแต่ฉันให้นายลองแค่ครั้งเดียวเข้าใจนะจริงเหรอครับเนี่ยวู้ฮู้วู้ฮู้เอ๋คิดว่ามันจะได้ผลหรอมาวู้ฮู้อะไรอ่ะฮิได้งั้นล่ะก็เรามาเริ่มกันเลยดีไหมอะไรอีกล่ะเนี่ยนี่นายรอดฉันเลยหรือเปล่าจีนนะไม่มีทางที่เราจะมาทำกันคืนนี้เออฮะทำไมล่ะเพราะว่าข้อเรียกว่ายังไงดีล่ะฉันแบบเหนื่อยมากแล้วไม่อยากแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้แหละครับก็ได้ยินฉันแล้วนี่นะพรุ่งนี้หรือไม่ก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ไว้เจอกันใหม่นะรอฉันเล่นแน่ๆเลยเกือบได้สะกดจิตอยู่แล้วเชียวสรุปคือไอ้จีนแม่งความคิดแม่งโคตรทะมึนเรียนวิชาสะกดจิตความสัมพันธ์กับนายหญิงเพิ่มขึ้นทั้งนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ